สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูบ้านๆแต่อร่อยเมนูอีสานหมกหัวปีใส่ไก่เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะนำหัวปีมาล้างหั่นแช่น้ำส้มสายชูเอาไว้เจือจางเพื่อไม่ให้หัวปีดำมีผักสปินิชมีต้นหอมมีเห็ดมีปลาปลามีไข่มีน้ำปลาผงชูรสแล้วก็เป็นไก่สะโพกวันนี้นะคะส่วนเครื่องแกงก็จะมีหอมใหญ่มีพริกแห้งพริกแดงจินดาค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเรานำตะไคร้กับข่าเอามาปั่นให้หยาบตามด้วยหอมแดงและหอมหัวใหญ่นิดหน่อยและก็กระเทียมเอามาปั่นเพิ่มไปแล้วก็พริกแห้งพริกแดงจินดาแล้วท้ายสุดเราปั่นใบมะกรูดลงไปเพื่อเพิ่มความหอมหลังจากเราปั่นเครื่องแกงเสร็จแล้วให้เรามาตั้งหม้อเอาไว้เตรียมไก่ที่สับหยาบๆลงไปตามด้วยพริกแกงที่เราปั่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราทำการใส่ผักสปินิชและเห็ดลงไปใส่น้ำปลาร้าลงไป1ช้อนทัพพีใส่หัวปีลงไปถ้าใครไม่แช่ในน้ำส้มสายชูสามารถเอามะนาว1ซีกบีบลงไปทดแทนได้นะคะเราใส่น้ำปลาร้าเพิ่มลงไปอีก1ทัพพีจากนั้นเราใส่ผงปรุงรสลงไป1ช้อนโต๊ะตอกไข่ไก่ลงไป1ฟองการใส่ไข่ทำให้หมกหัวปีของเราจับตัวหรือใครจะใส่ข้าวเหนียวแช่น้ำแล้วตำลงไปด้วยก็ได้หลังจากนั้นเราคลุกเคล้าให้เข้ากันเราใส่ผงชูรสลงไปตามชอบใส่ประมาณ1ช้อนชาใครไม่ชอบไม่ทานผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะตามด้วยน้ำปลาเกือบ1ช้อนทัพพีคนให้เข้ากันขั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถจะเอาใส่ไมโครเวฟแล้วชิมรสตามที่เราชอบก็ได้ใส่ต้นหอมลงไปคนให้เข้ากันอีกรอบนึงแล้วเราก็เอาฝาปิดใส่ไฟอ่อนๆนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะแค่นี้ก็ได้เมนูหมกหัวปีไก่อร่อยๆเอาไว้ทานกับข้าวเหนียวฟินๆหรือข้าวสวยร้อนๆก็ได้วันนี้ยังไงขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Thai Food and Lifestyle ไปกุ้งในช่องทาง IG TikTokYouTube Channel และ Facebook Page วันนี้ลาไปก่อนขอตัวไปทานหมกหัวปีใส่ไก่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ